สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเมย์ก็จะมาพูดให้ฟังนะคะถึงแบรนด์นี่เลยจ้า by Rido นั่นเองนะคะก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่เมย์ชื่นชอบนะคะแล้วก็คลุกคลีใช้คำว่าคลุกคลีทำไมนะคะก็เพราะว่าตอนช่วงที่เมย์ทำงานอยู่ที่ Tom Ford นะคะที่นิวยอร์กนะคะเป็นห้างหนึ่งนะคะก็เคาน์เตอร์ของเมย์นะคะจะอยู่ติดกับฝั่งน้ำหอมนะคะส่วนเคาน์เตอร์อื่นที่เป็นแบบไฮเอนด์ต่างๆอ่ะเขาจะอยู่รวมกันอีกข้างหนึ่งไม่รู้ว่าทำไมอาจจะเป็นเพราะว่า Tom Ford เนี่ยดังเรื่องน้ำหอมด้วยนะคะก็เลยมาอยู่ในเซกชันนี้แล้วก็เคาน์เตอร์ที่ต่อจากเมย์อ่ะจะเป็นอาเทลิเย่ที่เพื่อนๆอาจจะเห็นในหนังเกาหลีนะคะแล้วก็ถัดจากอาเทลิเย่ก็จะเป็น By Rido Le Labo อะไรพวกเนี้ยนะคะแต่ว่าเมดันมีเพื่อนสาวที่สนิทนะคะทำงานอยู่ที่ By Rido เมก็เลยเดินไปเมามอยบ่อยนะคะแล้วก็ก่อนที่ทำงานของเมจะเปิดเนี่ยเขาได้มีการเทรนนะคะก็คือเทรนครบทุกแบรนด์เลยนะคะเท่ากับว่ามีเซลล์นะคะหรือว่าเป็นแบบมาร์เก็ตติ้งของแบรนด์หรือเจ้าของตัวแบรนด์เองนะคะแต่ไม่ใช่ By Rido นะหมายถึงว่ามาให้ความรู้ลึกซึ้งนะคะตัวBy Ridoเองก็มีแบบเซลล์ของฝั่งทางนิวยอร์กนะคะนอร์ทอเมริกาเลยเนี่ยมาให้ความรู้ว่าแบรนด์มีความเป็นมาอะไรยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเมย์ก็จะมาเล่าให้เพื่อนฟังสั้นๆนะคะว่าแบรนด์Y Rido เนี่ยมีความเป็นมาประวัติอะไรยังไงกลิ่นไหนดังบ้างนะคะแต่ว่าก่อนที่เพื่อนๆทุกคนจะไปชมกันนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Turn on Notification นะคะเวลามีคลิปใหม่ๆมาที่เพื่อนๆสนใจนะคะก็จะได้ไม่พลาดกันจ้าถ้าเรียบร้อยแล้วก็ไปชมกันเลยจ้าโอเคค่ะเราก็มาพูดถึงนะคะว่าแบรนด์เนี้ยดังขึ้นมาได้ยังไงนะคะก็คือเมย์คิดว่าน่าจะเป็นหลักๆน่าจะเป็นการแชร์ทางโซเชียลทุกคนเพราะว่าจากตัวเมย์เองอะตอนที่เมย์เห็นBy Ridoครั้งแรกนะคะก็คือเลื่อนผ่านทาง IG นะคะแล้วก็เห็นบตบกหรือว่าแฟชั่นบล็อกเกอร์ต่างๆนะคะก็โพสนะคะเวลาถ่ายรูปที่บ้านอะก็จะมีเทียนมีน้ำหอมตอนแรกยังไม่มีเทียนดิมีน้ำหอมก่อนนะคะตอนนั้นปี2015นะก็จะมีกลิ่นจิปซีวอเตอร์ตอนนั้นเป็นกลิ่นแรกของเขาเลยที่แบบฮิตๆกันอะไรเงี้ยเมย์ก็แบบเฮ้ยน้ำหอมอะไรก็คือเราก็เหมือนแบบติดตามโลกโซเชียลอยู่หรอใช่ป้ามีอะไรตามเราก็ต้องตามเงี้ยเราเป็นสาวนักช็อปเงี้ยเซิร์ชดีกว่านิวยอร์กมีไหมนะคะปี2015พอดีเลยนะคะเป็นปีที่เขามาเปิดช็อปที่นิวยอร์กเป็นสาขาแรกนะคะก็คืออยู่ที่โซโหก็ไปเลยจ้าแบบอยู่ตรงไหน Google Map ไปเลยนะคะตอนนี้น่าจะอยู่ตรงข้ามกุชชี่นะคะก็ช็อปของBy Ridoนะคะก็จะเป็นตึกแบบใหญ่ดีงามลักชูนะคะเป็นแบบเชิญค่ะคุณลักชูรีอะไรอย่างเงี้ยมากเลยนะคะเมย์ก็ได้ไปดมนะคะก็ไปดมกลิ่นยอดฮิตนะคะก็คือกลิ่นจิปซีวอเตอร์นั่นเองนะคะก็จะเป็นแบบมีความเบาๆอะไรเงี้ยแบบน่าสนใจเนาะฉีดกลับมาแบบหอมต้องกลับไปตำอะไรเงี้ยทุกคนก็เนี่ยก็คือเป็นว่ารู้จักได้ยังไงนะคะคราวนี้แบรนด์ก็คือดังขึ้นมานะคะมีการแชร์รูปต่อเนื่องนะคะมีการขายเครื่องหนังแว่นตาตอนหลังมีเครื่องสำอางด้วยนะมีการแบบเทียนครีมทามืออะไรเงี้ยดังหลายผลิตภัณฑ์เต็มไปหมดนะคะแล้วก็คราวนี้เป็นไงคะก็เข้าเมืองไทยแล้วจ้าได้ข่าวว่าทุกคนไปรอไลน์กันตั้งแต่วันแรกนะคะโดยที่แบบว่าพี่คะเอากลิ่นนี้100 ml คือ91,000นะจ้าไม่ใช่ถูกๆแบบโดยไม่ดมไม่ฉีดไม่ลองกับตัวเองเลยก็คือเป็นสัญญาณบอกว่าเขาฮิตแค่ไหนแล้วก็มีคนรู้จักกันมากแค่ไหนนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงคือมันเป็นกลิ่นที่แตกต่างทุกคนเมย์ไม่สามารถจะอธิบายได้ว่าแบบเฮ้ยทุกคนกลิ่นนี้หอมกลิ่นนี้เลิศแบบเพราะว่าน้ำหอมมันเป็นอะไรที่เพอร์ซันนอลมากเราอย่างตัวเมย์ชอบกลิ่นที่แมนมีความแบบวูดดี้นิดนึงแต่บางอารมณ์เมย์ก็อยากหวานๆแต่เมย์ไม่ชอบน้ำหอมที่อุ๊ยอันเนี้ย Chanel Chance อุ๊ยอันเนี้ย Dior Lady คือเมย์ไม่ชอบน้ำหอมที่ดมแล้วแบบรู้เลยว่ายี่ห้ออะไรอันนี้เป็นการอธิบายได้ว่าแบรนด์ By Rido นะคะเป็นน้ำหอมที่เขาเรียกว่าเป็นน้ำหอมแบบนิชก็คือเป็นเหมือนน้ำหอมที่ไม่ใช่ในท้องตลาดทั่วไปอ่ะทุกคนแต่ราคาไม่นิดนะจ๊ะ คือน้ำหอมนิชแต่ว่าราคาคือสุดปังอยู่ก็คือพวกแบบBy Rido Le Labo ดิฟทีคอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นน้ำหอมที่เขาเรียกว่าแนวนิชนั่นเองนะคะคือแบบ
มันอธิบายเป็นภาษาไทยยังไงอ่ะน่าจะเป็นไม่ใช่แบรนด์ในท้องตลาดนะคะเป็นสำหรับคนที่เขาเหมือนสนใจในด้านเนี้ยแล้วก็สร้างแบบน้ำหอมกลิ่นนี้ขึ้นมานั่นเองนะคะก็อันนี้ก็คือประวัติว่าแม่รู้จักได้ยังไงนะคะคราวนี้ก็มาพูดถึงประวัติของแบรนด์บ้างนะคะตอนที่เมย์ทำงานอ่ะเขาก็ได้มาสอนใช่ไหมเขาก็ได้มาอธิบายให้ฟังว่าเออมีประวัติความเป็นมายังไงคือจอดลึกคือเก๋มากทำให้เราแบบมีความอินแล้วก็เราอยากซื้อมีความเหมือนแบบสร้างความปลูกฝังความแบรนด์รอยัลตี้ให้เราให้ตัวเมย์เองนะคะผู้ก่อตั้งแบรนด์บาริโดนะคะชื่อว่าคุณเบนกอร์แฮมนะคะรูปร่างหน้าตาคือเซอร์คืออาจจะไม่เหมือนกับจินตนาการที่ทุกคนคิดไว้นะคะยังไม่พอแค่นั้นรูปร่างหน้าตาแบบหล่อเซอร์ก็แล้วนะคะเป็นนักบาร์จ้าเป็นนักบาร์มาก่อนนะคะก็อย่างที่เห็นว่าตัว B นะคะเนี่ยตัว B ในคำว่าบาริโดนะคะมาจากเลข13เห็นไหมมันจะมีแบบ1กับ3อยู่ที่ตัว B นะคะเพราะว่าเป็นเสื้อบาสของคุณเบนนั่นเองนะคะเป็นเบอร์13สมัยที่เขายังเล่นบาสอยู่นะคะก็เป็นนักบาสแล้วก็มาทำน้ำหอมเพราะว่าเขามีแพชชั่นด้านนี้นะคะแล้วก็การแบบสร้างน้ำหอมของเขาอะทุกคนเก๋มากเพราะว่าอย่างน้ำหอมแบรนด์อื่นๆอะเมย์พูดได้เลยว่า 99% นะคะเขาจะคิดโนสขึ้นมาก่อนน้ำหอมเนี่ยไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรเขาจะมีท็อปโนสมิดเดิลโนสมีอยู่3โนสอ่ะเหมือนกลิ่นที่ดมที่เราได้กลิ่นเข้าไปกลิ่นแรกแล้วก็กลิ่นที่2เหมือนว่าน้ำหอมมันจะเขาจะไม่ใส่กลิ่นมากลิ่นเดียวอ่ะทุกคนเข้าใจไหมเหมือนกับว่าอาใส่เบอร์กามอสใส่จัสมินใส่แบบกุหลาบใส่ดอกไม้กลิ่นท็อปโนสเป็นดอกไม้แล้วกลิ่นต่อไปก็เป็นกลิ่นแบบควันอะไรเงี้ยเขาจะคิดโนสขึ้นมาก่อนคิดว่าจะอยู่ในหมวดฟลอรัลหรือว่าอยู่ในหมวดแบบวูดดี้หรืออะไรเงี้ยขึ้นมาก่อนแต่ว่าคุณเบนอ่ะเขาจะคิดฟีลลิ่งประสบการณ์คือฟีลของเขาที่อยู่ในสถานที่นั้นๆเหมือนเมมโมรีสของเขาว่าตอนนี้เขาคิดถึงเหตุการณ์ยังไงเขามีฟีลลิ่งยังไงอยู่ที่ไหนแล้วกลิ่นที่อยู่ตรงนั้นอะเป็นยังไงแล้วเขาก็ถึงจะสร้างน้ำหอมขึ้นมาทุกคนเก็บปะฟังแล้วมันแบบโอ้ยอินนะคะแบบขายได้ขายเลยจ้าอะไรเงี้ยขายชั้นขายชั้นอะไรเงี้ยเออก็แบบเออหอมเหมือนเป็นเมมโมรีสของเราอะซึ่งแบบเมฟังแล้วมันอินนะเหมือนกับว่าโอเคถ้าเกิดจะคิดจะสร้างน้ำหอมขึ้นมาสร้างว่าเราจะเอาฟลอเรลหรือว่าเบสไม้หรืออะไรเงี้ยเราสร้างขึ้นมามันก็ไม่ผิดอะแต่ว่าอันเนี้ยมันเหมือนทำให้เราแบบมันเหมือนรู้สึกแบบกินใจอะเออเหมือนขอเล่าน้ำหอมอันนึงที่ทำให้เมรู้สึกอย่างนั้นซึ่งเมก็เลยเข้าใจฟีลลิ่งนี้อะเพราะว่ามันมีครั้งหนึ่งที่เป็นปีแรกเลยที่ Hermes เพิ่งลอนช์น้ำหอมออกมานะคะก็เป็นปีที่เมได้เดินทางไปที่ฝรั่งเศสใช่ป่ะแล้วมันก็เหมือนแบบเฮ้ย Hermes มีน้ำหอมตอนนั้นรู้ครั้งแรกเลยแล้วก็ไปดมนะคะเป็นตัวแรกที่เขาออกมาซึ่งเป็นแบบเขาบอกว่าเป็นกลิ่นของสวนของบูทีของ Hermes อันแรกที่อยู่บนดาดฟ้าอะไรเงี้ยของเขาแล้วเมก็ซื้อมาแล้วก็คือฉีดตลอดทริปตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็มันก็เหมือนเป็นกลิ่นนึงที่หอมแล้วทุกครั้งที่เมย์กลับไปดมกลิ่นเนี้ยมันทำให้เมย์ย้อนไปถึงแบบเมมโมรี่นั้นคือเมย์เรียกไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะแบบเรียกกับตัวเองตลอดว่ามันเป็นกลิ่นแบบที่ปารีสเหมือนดมทุกครั้งก็คิดถึงเหมือนดึงตัวเองแบบย้อนกลับไปถึงตรงนั้นนะฟังแล้วมันซึ้งเนาะเออเมย์ก็เลยเข้าใจแบบคอนเซปต์ของคุณเบนเขานะคะเป็นอะไรที่เก๋มากคราวนี้อันนี้ก็คือประวัติคร่าวๆนะคะหลังจากนั้นเขาก็เปิดช็อปมามากมายที่ลอนดอนที่ฮ่องกงอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็เป็นที่ไทยนะคะคราวนี้มาพูดถึงกลิ่นฮิตๆก่อนนะคะก็ที่ตอนที่ได้ทำงานมาใช่ไหมที่เขาจะมีกลิ่นฮิตๆขายดีอยู่ประมาณ4อันก็คืออันแรกคือ Bowder Freed ต่อมา Gypsy Water Bowder Freed เนี่ยคือเป็น number 1ของการขายดีเลยถ้าเกิดใครอยากไปตามเราไม่รู้จะตามอะไรก็ตามเมย์ก็ได้นะคะก็คือมี Bowder Freed เบอร์1แล้วก็ Gypsy Water Motif Ghost แล้วก็ Rose of No Man Land นะคะอันนี้ก็คือเป็นกลิ่นแบบที่เขาขายดีจะออกเป็นแนวหวานๆสดใสหมดเลยไม่แคนดี้ด้วยไม่เหมือนขนมอะในความคิดของเมย์แต่ว่าน้ำหอมเมย์แนะนำให้ทุกคนไปลองเองนะคะแต่สิ่งที่ขายดีกลิ่นที่ขายดีที่ประเทศอังกฤษก็คือ Black Chevron นะคะแล้วก็แต่กลิ่นที่เมย์ชอบอะก็คือไม่ใช่กลิ่นเหล่านี้อยู่ดีอะทุกคนเพราะว่าเมย์จะชอบความที่แบบ
แมนๆวูดดี้วูดดี้นิดนึงอะไรเงี้ยดูแบบว่าเออหล่อๆเท่ๆหน่อยนะคะก็คือกลิ่นที่เมย์ชอบมี11 hour นะคะ Sundance Black Chiffon ชอบมากนะคะเป็นกลิ่นหนึ่งที่ขายดีของเขานะคะ Rose of Nomadland เมย์ชอบก็คือแต่ว่าเมย์ซื้อเป็นครีมทามือมาเพราะว่าเมย์รู้สึกว่ากลิ่นมันแบบก้ำกึ่งระหว่างความป้ากับความไม่ป้าอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนไปลองเองเมย์อาจจะชอบทาครีมทามือแล้วกลิ่นมันแบบฟุ้งกระจายมากเมย์ก็จะทาแบบตามนี้ด้วยก็เป็นทริคอันนึงถ้าเกิดใครยังไม่อยากตามน้ำหอมตัวเต็มนะคะเพราะว่าราคาค่อนข้างแรงอยู่นะคะส่วนเทียนนะคะเดี๋ยวเมย์จะมาพูดให้ฟังก็คือเพราะว่าล่าสุดอ่ะเขาได้ออกเทียนบายริโดไอเกียเดี๋ยวมาต่อเลยตอนนี้รู้สึกว่าต้องทำคลิปแยกเพราะว่าประวัติอาจจะส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเทียนไอเกียเดี๋ยวรีวิวอีกคลิปหนึ่งแยกกันไปนะคะส่วนเทียนของบาริโดไม่ได้จุดใช้ไปหมดแล้วนะคะมีหลายกลิ่นที่บ้านอันนี้เพื่อนให้มาล่าสุดนะคะวันคริสต์มาสก็ใช้หมดอย่างรวดเร็วนะคะเอามาใส่คาร์ตันบัตน่ารักเนาะมันควรอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งจริงอะก็คือเมว่าความเลิศคือเวลาจุดอันนี้เหมือนเป็นไซเล็กแค่นี้ใช่ปะคือหอมฟุ้งทั่วบ้านทุกคนกลิ่นแบบฟุ้งกระจายคือหอมดีงามและเป็นกลิ่นที่ไม่คุ้นเคยอ่ะไม่ใช่กลิ่นที่เป็นตลาดทั่วไปนะคะแล้วก็เวลาเทียนเบิร์นนะคะเขาจะเบิร์นเท่ากันหมดเลยนะเมย์ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้แต่เดี๋ยวเมย์จะแปะการเบิร์นที่มันเท่ากันที่เมย์ถ่ายจากเทียนอีกยี่ห้อหนึ่งที่เมย์ชอบให้ดูนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเบิร์นมันจะเบิร์นลงไปแบบเกลี้ยงนะคะเมย์รู้สึกว่าเทียนดีๆมันจะเป็นอย่างนี้เหมือนเทียนของดิปทีกอะไรพวกนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะคะก็คือจะไม่เหลือเทียนที่เป็นรอบๆอ่ะทำให้มันเหมือนจุดไม่หมดแล้วมันก็เบี้ยวไปเบี้ยวมาคือประสบปัญหาเกลียดมากตรงนี้ก็มันก็จะลงไปแบบเท่าๆๆๆเพอจนสุดท้ายอ่ะก็จะเหลือแค่กาวที่ติดไส้เทียนซึ่งทำให้เราทำความสะอาดง่ายมากเราดึงอันนั้นออกมาแล้วก็ตัวเทียนเนี่ยเราก็แบบเอาน้ำร้อนเทลงไปแล้วเช็ดหรือว่าจะล้างอะไรก็แล้วแต่ง่ายมากนะคะคือเทียนเก๋เทียนดีงามมากจริงนะคะโอเคก็สำหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆก็มาพูดให้ฟังประมาณนี้นะคะถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรยังไงนะคะก็สามารถมาคอมเมนต์ถามเมย์ได้ข้างล่างนะคะถ้าเกิดอันไหนไม่ตอบได้ก็เหมือนเดิมเดี๋ยวเมย์จะมาตอบให้นะคะก็อย่าลืมไปติดตามคลิปหน้าด้วยนะเป็นคลิปรีวิวเทียนนะคะไอเกียบายริโดนั่นเองนะคะก็โอเคเดี๋ยวมาพบกันใหม่คราวหน้าค่ะบ๊ายบาย